้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้ผมและคุณครูอีก2ท่านจะเดินทางไปยังประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือประเทศอียิปต์ประเทศนี้มีข้อมูลมากมายครับคงยากที่จะเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นจึงได้เชิญนักเดินทางนักเขียนผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับอียิปต์เป็นอย่างดีคุณบิลลาสันการาคีรีครับผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าไปอียิปต์คืออะไรสมมติประเทศลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับกว้างๆให้สั้นๆแล้วก็จะนำเข้าสู่เรื่องดีอันแรกสุดคือผมอยากเห็นสันฐานของประเทศอียิปต์ก่อนคือมันเกือบๆเลยเกือบๆจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับนี่คือประเทศเขาแต่ว่าเวลาเราพูดถึงอียิปต์จริงๆอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยเราพูดแค่นี้เองครับส่วนน้อยมากเลยของประเทศเขาเพราะตรงนี้เป็นทะเลทรายเกือบทั้งหมดนะครับนี่ทิศเหนือถูกไหมครับเวลาดูแผนที่โลกจะเห็นทิศเหนือขึ้นข้างบนนะฮะอันนี้ทิศใต้นะครับนี่คือทิศใต้แต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอียิปต์บนนะฮะไม่เรียกอียิปต์ใช่เขาเรียกส่วนทิศเหนือคืออียิปต์ล่างทำไมฮะเออนี่ผมสงสัยทำไมเขาเรียกกลับกันเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกกลับเพราะเขาเรียกตามแม่น้ำไหนแม่น้ำไหนมีจุดเริ่มต้นอยู่ข้างล่างนะครับจากนี้ไปใช่ไล่ไปเองนะครับจนถึงออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่น้ำถึงตรงนี้ทีหลังน้ำมาจากข้างบนไหลลงสู่ข้างล่างนะครับงั้นเราจะปรับทิศกันใหม่นะครับเวลาเราพูดถึงอียิปต์บนหมายถึงข้างล่างเราพูดถึงอียิปต์ล่างหมายถึงข้างบนเคยดูอยู่แถวนี้นะครับเคยดูแถวนี้บอกว่าไปอาบูซิมเบลอยู่ล่างสุดเลยนะครับอยู่ล่างสุดเลยเพราะผมเห็นว่าอียิปต์แบบรูปร่างแบบทรงยาวขนาดนี้แล้วก็ผมก็เลยนึกถึงคนขึ้นมานะครับเพราะเขาบอกว่าแม่น้ำไนเป็นเส้นเลือดเป็นโลหิตของอียิปต์เป็นสายเลือดใช่เลยนะเรารู้สึกแสงเลือดที่พล่านไปทั้งคนถ้าเทียบกับคนนะครับไคโรคงอยู่ประมาณนี้ครับนะครับนะครับไคโรนะครับอาบูซิมเบลเป็นเมืองที่จะคุณจะไปวันสุดท้ายของทุกคนเลยเป็นเมืองอยู่ใต้สุดของอียิปต์เลยนะครับผมก็เลยให้อยู่ที่ส้นเท้าเลยแล้วก็แถวนี้ใกล้ๆกับไคโรเลยก็คือเมืองกิเซกิซ่าพีระมิดยอดอกพอดีจะยอดอกพอดีหรือจะเปลี่ยนพีระมิดเป็นรูปนี้ก็ได้นะครับหรือหัวใจพอดีใช่พอกลับพีระมิดกลับด้านลงไปก็เป็นหัวใจพอดีนะครับก็คือหัวใจของอียิปต์เรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้ถือว่าเป็นหัวใจของประเทศอียิปต์เลยครับนั่นก็คือพีระมิดเราเริ่มต้นเดินทางไปยังเมืองสักการะครับเพื่อไปดูต้นแบบของพีระมิดโอ้สวยนะคะเป็นอย่างนี้นี่เอง 4,600 กว่าปี 4,600 กว่าปีเลยใช่ครับเป็นสมัยแห่งแรกเลยใช่ไหมครับฟาโรห์โซเซอร์ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่3ครับแล้วเป็นต้นแบบของพีระมิดขั้นบันไดมหาพีระมิดที่เราเห็นนี่ใช่นี่เรียกว่ามหานี่เรียกว่าพีระมิดขั้นบันไดแล้วก่อนหน้านั้นเขาเป็นยังไงครับเป็นคือเดิมสันนิษฐานกันว่านะครับนี่ข้อมูลคงบอกว่าคงฝังศพของฟาโรห์ในดินแต่ทีนี้อาจจะมีข้าวของเครื่องใช้อะไรใส่ไปด้วยดินก็แทนที่จะเรียบก็ทำขึ้นมาพูนกองให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนรูปทรงเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ค่อยๆกองสูงขึ้นมา
ก็เหมือนแค่ชั้นเดียวใช่เขาเรียกว่ามัสตาบาร์นี่สเต็ปพีระมิดก็เหมือนกับมัสตาบาร์6อันมาวางซ้อนกันแต่ก็เล็กลงเมื่อสูงขึ้นเรื่อยๆห้องเรียนเราครั้งนี้พิเศษมากที่อียิปต์เพราะเรามีครูมา2คนนะครับจะมาสร้างห้องเรียนแล้วก็ออกแบบการสอนเพื่อสอนเด็กมีครูน้อยนะครับซึ่งอยู่ระยองจากระยองวิทยาคมสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษเด็กชั้นไหนครับเด็กชั้นม.4ค่ะม.4ครูติ๊กสอนม.4เหมือนกันครับเคมีวิทยาศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญสุประการครับเราจะมีครูมาจากต่างพื้นที่กันด้วยนะครับแล้วก็ต่างวิชาด้วยอยากจะเรียนรู้อะไรที่อียิปต์ดีครับก็อยากเรียนรู้หลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่บังเอิญเนื้อหาในหนังสือเรียนที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับสฟิงซ์เป็นหลักแต่ว่ามันก็เอ่ยถึงพีระมิดด้วยเอ่ยถึงสฟิงซ์ก็อยู่หน้าพีระมิดใช่ค่ะเอ่ยถึงฟาโรห์ด้วยแล้วก็เอ่ยถึงมัมมี่ด้วยดังนั้นของครูติ๊กล่ะครับครูน้อยเอาไปหมดแล้วตอนแรกผมอยากจะรู้ว่าหินที่เขาเอามาสร้างพีระมิดเนี่ยเอามาจากไหนแล้วทำไมมันอยู่ได้นาน 4,600 ปีนี่ทำไมยังอยู่เนี่ยครับยังอยู่เห็นเป็นรูปทรงอยู่เลยอาจจะมีผุพังอะไรไปบ้างแต่ก็ยังอยู่เป็นรูปทรงแข็งแรงอยู่เป็นเพราะหินมันแข็งหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าลักษณะรูปร่างของพีระมิดเรื่องความแข็งของหินเอามาจากไหนเป็นหินอะไรอะไรแบบนี้แล้วเรื่องอื่นล่ะครับเรื่องการทำมัมมี่หูการทำมัมมิฟิเคชันเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ตรงไหนยังไงบ้างการทำมัมมี่ก็การที่จะทำให้ศพอยู่ได้เป็นพันๆปีโดยที่ไม่เน่าเปื่อยเขามีวิธีการทำมัมมี่ยังไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆนะครับสเต็ปพีระมิดที่ถือว่าเป็นพีระมิดต้นแบบของมหาพีระมิดที่กีซ่าฝั่งนี้เราจะสัมผัสได้ใกล้นะเราจะเริ่มเห็นหินจริงๆเป็นไงเอ้ยอันนี้นี่ใหม่ไหมเก่าแน่ยันความที่หินก้อนนี้อยู่ข้างล่างครับการโดนแรงปะทะโดนอะไรมันก็ผมว่านี่อาจจะใหม่นะเนี่ยแวดผมว่าหินเนี่ยน่าจะต้องเป็นหินใหม่ผมก็ว่าหินใหม่เพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงว่าถ้าเกิดเป็นหินแบบนี้แล้วสร้างตั้งแต่ 4,600 ปีที่แล้วป่านนี้คงไม่แง่แล้วในเมืองแล้วกระเทาะได้เลยอ่ะเล็บขูดก็เป็นรอยแล้วครับไม่น่าจะอยู่ได้นานก็ยังดูอันนี้เก่าเพราะว่ามันมุมเหลี่ยมมุมมันหายหมดแล้วเพราะว่าความที่มันอยู่ข้างล่างไซส์สีมันก็ไม่เท่ากันแต่ทั้งแผ่นเนี่ยการกัดซ้อก็จะไม่เท่ากันมันแล้วแต่ว่าส่วนไหนมีหินมีแร่อะไรอยู่หนาแน่นกว่ากันแล้วดูสีที่ออกแดงๆนะคือโดยรวมของตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยที่เราดูว่ามันเก่าแล้วกัดซ้อคือไม่ได้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป๊ะๆเนี่ยสีไม่ออกแดงๆดำๆชนิดผ่านการเวลาชนิดจะต่างด้วยโอ้นู่นใกล้ไหมโอ้ยมองเห็นจากนี้เลยใช่ใช่เป็นวิวัฒนาการจากหลังนี้ใช่ไหมครับหลังนี้ไปถึงนู้นตรงนั้นเอ๊ะทำไมหลังสุดพี่อาร์ตอันนั้นมันเบี้ยวๆครับหรือว่ามันเป็นเพราะสายตาเราเบี้ยวฝั่งซ้ายมือใช่ไหมใช่ครับที่หลังเลยที่พีระมิดที่ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเอียงเข้าไปมันไม่ราบแล้วพอมาจากตรงนี้มันก็จะมาพีระมิดที่ไม่ตรงเส้นเดียวในโค้งในนี้ใช่ว่าพีระมิดโค้งแต่จริงแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับโค้งคือว่ามันสองขยักอะครับอันนี้คือเหตุผลคือไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่มีคนบอกว่าบางคนเพราะว่าพอสร้างกันไปอย่างนี้ไม่ได้พอสร้างกันไปต่อแล้วมันตรงไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักมันจะเยอะมากมันจะสูงคือทำองศาแบบองศาผิดคือเป็นช่วงแรกๆของการคำนวณเนี่ยฮะมันก็เลยต้องแต่พอตัดแล้วเนี่ยต่อไปองศาเนี่ยองศาหลังเนี่ยกลายเป็นองศาที่ถูกใช้งานในภายหลังที่กิเซ่ก็ใช้องศาหลังพีระมิดนี่ถือว่ามีความสูงมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรองมหาพีระมิดองค์ที่สูงที่สุดที่กีซ่าชื่อว่าเรดพีระมิดพีระมิดนี้กับพีระมิดเบนพีระมิดนู่นนะฮะอันไหนสูงกว่ากันครูว่ามองอย่างนี้ก็อันนี้สูงกว่าแน่นอนแน่นอนจริงๆ จริงๆอาจจะสูงพอๆกันก็ได้หรือว่าอาจจะสูงกว่าก็ได้เล็กกว่ามองดูก็รู้
ราเห็นเหมือนเป็นพัฒนาการของพีระมิดนะครับจากสเต็ปพีระมิดที่เป็นขั้นสูงใหญ่เหมือนกันแล้วก็มากลายเป็นพีระมิดเบนพีระมิดที่รูปทรงแปลกๆอย่างนี้แล้วก็มาเห็นเป็นพีระมิดที่รูปทรงที่เราเริ่มจะคุ้นเคยแล้วแล้วจากนี้ไปจะค่อยไปเป็นยิ่งใหญ่ที่กีซ่ามหาพีระมิดอภิมหาเหมือนหินทรายใช่ๆนี่อะไรอ่ะเป็นเปลือกหอยนะครับเนอะเปลือกหอยนะหรือน้ำท่วมถึงตรงนี้ใช่ๆน้ำท่วมถึงหรือเปล่าไม่ทราบหินที่ตกลงมาจากพีระมิดก็ไปสังเกตดูเห็นว่ามันมีเปลือกหอยติดอยู่ก็เลยอ๋อที่เราเคยเรียนรู้มาว่าพี่เขาทราบว่าพื้นที่บริเวณไหนเคยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อล้านปีที่แล้วเนี่ยดูจากตรงไหนดูจากตรงนี้ที่หินตรงนี้มันมีเปลือกหอยเปลือกปูติดอยู่นะตรงนั้นแหละก็คือเหมือนกับว่าเป็นการพิสูจน์ให้ได้รู้ว่าบริเวณแถวนั้นแต่ก่อนเป็นทะเลมาก่อนหรือว่าหินที่เอามาสร้างพีระมิดเอามาจากบริเวณที่เคยเป็นทะเลมาก่อนจากนั้นเราเดินทางไปยังที่ที่ถือว่าเป็นหัวใจของประเทศอียิปต์อย่างแท้จริงครับนั่นก็คือมหาพีระมิดกีซ่าเห็นแล้วครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่ยอดครับครบ3องค์เรียงกันเลยฮะโอ้พี่อัดนี่เขาบอกว่าไอ้องค์หลังข้างหลังนี่คือที่ของคูฟูนี่จริงๆแล้วใหญ่กว่าความสูงกลางใช่ไหมครับสูงที่สุดแต่มองอย่างนี้องค์กลางมันใหญ่กว่านะคะองค์กลางคือองค์กลางเมื่อกี้ที่เราขับรถผ่านนั่งรถผ่านมาองค์กลางเนี่ยอยู่บนเนินที่สูงกว่าแล้วองค์ของคูฟูเนี่ยอยู่ด้านหน้าซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าลงไปก็เลยมองดูเล็กกว่าทั้งที่จริงๆเป็นองค์ที่ใหญ่กว่าองค์ที่เล็กสุดคือเมนกราเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้ด้านหน้าก็กลับดูสูงเหมือนสูงกว่าคูฟูใช่ไหมแต่พอดูอีกมุมหนึ่งก็เล็กจริงๆแล้วไอ้พีระมิดเล็กๆนี่มันเขาเป็นของฟาโรห์เหมือนกันป่ะครับจริงๆเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์ของพีระมิดนะฟาโรห์แต่องค์จะมีคอมเพล็กซ์พีระมิดคือพีระมิดใหญ่ของฟาโรห์พีระมิดเล็กเนี่ยเป็นของสนมมเหสีราชินีก็จะเล็กกว่าใกล้ถึงแล้วเมื่อกี้ที่เรามองเห็นแค่นี้เองครับเป็นไงฮะใช่ไหมฮะนี่ครับพอมายืนครับเท่าความสูงแต่ก้อนเท่าความสูงเราเลยนะสุดยอดสุดยอดจริงๆดูสิคะต้องสัมผัสได้ไหมคะคุณติ๊กลองยืนดูสิผมอาจจะเหนื่อยไปนิดนึงเพราะตรงนี้มันเป็นเนินผมว่าก็น่าจะสูงประมาณพี่อาสูงเท่าไหร่ครับเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบน่าจะประมาณเมตรห้าสิบให้คุณติ๊กเราเล็งห่างๆดูก้อนนี้ก้อนแถวสองเนี่ยข้างบนนี่ใช่ไหมครับเนี่ยผมว่ามันน่ากี่เมตรอ่ะ3เมตรกว่ายาว3เมตรลึกเข้าไปเท่าไหร่นี่เรายังไม่เห็นไม่รู้พื้นที่3ตารางเมตรแล้วก็ความลึกน่าจะประมาณ1เมตรแต่อยากเข้าไปดูข้างในพีระมิดอ่ะอยากเข้าไปดูข้างอยากเหมือนกันครับพีระมิดองค์เดียวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เป็นพีระมิดองค์เล็กครับนั่นก็คือเมนคูเรนี่คือผังด้านในครับเห็นว่ามีทางเดินแคบขนาดไหนลองดูการเดินของพวกเราครับเราต้องย่อตัวลงไปตามทางเดินที่เขาทำเอาไว้เราจะเจอโถงใหญ่นี่คือสภาพของโถงใหญ่แห่งนี้นะครับแล้วก็มีทางเดินให้เดินลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งครับและสิ่งที่เราเห็นนั้นก็น่าแปลกใจมากครับเพราะว่าผมเห็นหินก้อนใหญ่ที่ตัดเรียง
ไว้อย่างเนียบเรียบกริบเลยนะครับแล้วก็มีช่องทางเดินให้ลงไปที่เราได้เห็นกับตาคือมีช่องที่มีความลึกขนาดไหนผมได้ลองวัดด้วยตัวเองครับลองดูครับ1เมตร2เมตรช่องนี้เราสันนิษฐานกันว่าคงเป็นช่องที่ไว้ลงศพทั้งขององค์ฟาโรห์หรือราชวงศ์รวมถึงของมีค่าอื่นที่ต่อไปที่เราจะไปนั้นสำคัญอย่างยิ่งครับและอยู่ในบริเวณเดียวกับมหาพีระมิดกิซ่าเป็นที่ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับนี่ก็คือสฟิงค์ครับสฟิงค์ที่เราพูดถึงเนี่ยคือหนึ่งก็คือสฟิงค์ที่อยู่หน้าพีระมิดตรงกลางพีระมิดมีอายุประมาณ 5,000 นะครับแต่สฟิงค์ตัวเนี้ยอายุอาจจะถึงหมื่นเก่าแก่กว่าอีกเก่าแก่กว่าเพราะเก่าแก่กว่าก็เลยพีระมิดอาจจะมาตั้งทีหลังสฟิงค์ซึ่งทำให้มีใครรู้ว่าแล้วตกลงว่าสฟิงค์คืออะไรแต่สฟิงค์เนี้ยมันอยู่กลางทะเลทรายทรายก็เลยถมเหลือแค่หัวแล้วมีช่วงหนึ่งเจ้าชายองค์หนึ่งนะครับไปนอนอยู่แถวๆนี้แล้วสฟิงค์ก็เลยเข้าฝันบอกว่าช่วยเอาทรายออกให้หน่อยถ้าเอาทรายออกแล้วจะได้เป็นฟาโรห์นะครับเขาก็เลยเอาทรายออกแล้วต่อมาเขาได้เป็นฟาโรห์นะเป็นทุสโมซิสที่4โหยิ่งใหญ่มากใช่โอ้ซึ่งที่เรายืนนี่สูงมากนะครับแล้วก็เหมือนกับนั้นก็เป็นหลุมลงไปที่สูงจริงครับสฟิงค์เหมือนกับถูกฝังใช่จนเกือบมิดใช่มั้ยในตอนที่เอาคนพบทีแรกมีความเชื่อความเชื่อหลายอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าไว้เฝ้าพีระมิดเฝ้าสุสานเป็นเหมือนฟาโรห์เป็นเหมือนองครักษ์เฝ้าสุสานฟาโรห์แต่เสียดายนะตรงหน้าจมูกที่หายไปมีทั้งบอกว่าไปตามพายุทรายหรือการเวลาที่ทำให้หายไปหรือทหารมาซ้อมยิงปืนกันจริงนะครับใช่ว่าดินแดนอียิปต์นี่ถูกหลายชาติเข้ามายึดครองกันใช่ไหมแล้วก็ระหว่างทำสงครามบางทีทหารมาซ้อมยิงปืนหรือว่าระหว่างสงครามเนี่ยก็มีกระสุนพลาดจริงแต่ส่วนคราวฮะส่วนคราวที่บอกว่าเป็นองค์ฟาโรห์ตรงหน้าเนี่ยคราวเนี่ยอยู่ที่ British Museum ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษการได้เห็นสฟิงค์และดูความยิ่งใหญ่ของพีระมิดมันยิ่งทำให้เราอยากรู้จักฟาโรห์มากยิ่งขึ้นครับเราจึงไปหาคำตอบกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ณกรุงไคโรซึ่งการเข้าไปถ่ายทำในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทำให้ทีมงานของเราได้รับอนุญาตเป็นพิเศษครับนี่เราไม่ได้เข้ามาแบบธรรมดานะครับเราได้ทำเรื่องผ่านทางสถานทูตแล้วก็อันนี้เราเดี๋ยวจะมีไกด์แล้วก็เรากำลังตรวจเช็คของอยู่ว่าเราเอาของผิดกดเข้ามาหรือเปล่าจริงๆเขาไม่ให้เอากล้องเข้ามาครับแต่ว่าเราได้ขอทำเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่ไกด์ของเราครับอันนี้เป็นแท็บเล็ตของกษัตริย์นาเมอร์ครับเรียกว่านาเมอร์แท็บเล็ตทีนี้เขาบอกว่าเป็นจานสีของกษัตริย์นาเมอร์ที่เชื่อกันว่าเป็นฟาโรห์องค์แรกที่สามารถรวมอัปเปอร์กับโลเวอร์อียิปต์เข้าด้วยกันได้ครับสังเกตจากมงกุฎนะครับมงกุฎที่เป็นธรรมดาด้านนี้นะครับก็จะเป็นมงกุฎของอัปเปอร์อียิปต์คือทางตอนใต้ของอียิปต์อีกด้านนึงจะเห็นว่าเป็นมงกุฎฟาโรห์อีกแบบนึงซึ่งจะมีหงอนนิดนึงคือเป็นของโลเวอร์อียิปต์นี่ครับต่อมากษัตริย์อีกองค์นึงฟาโรห์อีกองค์นึงที่น่าสนใจก็คือเป็นฟาโรห์โซเซอร์ที่เป็นกษัตริย์องค์แรกที่มีพีระมิดที่เราไปดูสเตปพีระมิดที่ซักการ่าครับนี่เป็นของกษัตริย์องค์นี้ครับที่ฐานของบัลลังก์ของกษัตริย์องค์นี้นะครับก็จะมีฮีโรกลิฟิกอยู่ก็จะมีสัญลักษณ์ของอัปเปอร์กับโลเวอร์อีฟนะที่เป็นนกแร้งกับงูเห่าที่เป็นรูปปั้นของกษัตริย์คูฟูหรือคีออฟนะครับที่เป็นเจ้าของพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่รูปปั้นที่เราเจอขนาดแค่เพียง 7.5 ซมครับ
แต่ก็ไม่ได้พบที่ปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันไปพบที่เมืองอับไบดอสทางตอนเหนือของอียิปต์ครับอันนี้ก็คือฟาโรห์ที่เป็นลูกชายของกษัตริย์คูฟูเมื่อกี้นะครับชื่อเคเฟรครับก็สร้างปิรามิดเหมือนกันที่จะเป็นปิรามิดตรงกลางของเดอะเกรทปิรามิดที่กิซ่ารูปปั้นของเคเฟรเนี่ยจะนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็ด้านหลังจะมีฮอรัสมีเหี่ยวคอยคุ้มครองอยู่ที่หัวของฟาโรห์ครับเพราะเขาเชื่อว่าฮอรัสก็อดเนี่ยก็อดแห่งที่เป็นเทพเหี่ยวเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องฟาโรห์คุ้มครองฟาโรห์ครับครับอันนี้เป็นลูกของเคเฟรครับหรือเป็นหลานของฟูฟูที่เราดูเล็กๆอันนี้เป็นเมนคูเรครับเป็นเจ้าของปิรามิดอีกปิรามิดหนึ่งปิรามิดสุดท้ายที่กิซ่านะครับดูจากรูปเนี่ยเขาจะบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์องค์นี้ที่อยู่คู่กับฮาเธอร์ครับก็อเดสเป็นเทพีนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่แทนถึงแอเรียครับเป็นพื้นที่การปกครองของอียิปต์โบราณจะมีอยู่3รูปปั้นแต่ละรูปปั้นก็จะแตกต่างกันที่ฟิกเกอร์นี้ครับสัปดาห์หน้าผมขอบอกว่าพลาดไม่ได้ครับนี่คือความงามของหน้ากากทองคำขององค์ฟาโรห์ตุตันคามุนและเครื่องประดับอีกหลายชิ้นครับนอกจากนั้นสิ่งที่ครูติ๊กสนใจอยากรู้มากที่สุดและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะทราบเช่นกันว่ามัมมี่เขาทำกันยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างสัปดาห์หน้าได้ชมกันอย่างละเอียดครับมาเซอร์ก็ไปดูมาว่าเอ้ยมันทำไมปีนี้มันอยู่ได้นานมากเอาก็ลองไป observe ดูว่าหินการจัดวางของเขาอะเป็นระเบียบได้ดีมากเลยแล้วก็ทำให้ฐานกว้างๆแล้วพยายามต่อกันให้แน่นๆมีพื้นที่น้อยๆอย่างเงี้ยมันเลยแข็งแรงอยู่ได้เป็นพันๆปีภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ส่งต่อความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ให้กับนักเรียนการส่งต่อความรู้อย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดให้เขาให้เขาคิดแบบใหม่เวลาเขาเดินทางไปที่ไหนเวลาเขาไปท่องเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไปแค่สนุกสนานอย่างเดียวไม่ได้ไปแค่โพสท่าถ่ายรูปกับวิวสวยๆอย่างเดียวเขาจะได้เรียนรู้พยายามหาความรู้ที่ได้จากสถานที่ที่เขาไปเที่ยวด้วยซึ่งความรู้ที่เขาได้มานั้นมันจะมีประโยชน์กับเขาอย่างมากในชีวิตประจำวัน